วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับถั่วลิสงนาครับถั่วลิสงนาเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์แต่ถ้าขึ้นผิดที่เขาก็จะกลายเป็นวัชพืชที่ผมบอกว่ามีประโยชน์เพราะว่าถั่วลิสงนาเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วเขาจะให้โปรตีนสูงถ้าเกิดไปขึ้นในแปลงสำหรับปล่อยสัตว์เข้ามาหากินอย่างเช่นเลี้ยงวัววัวก็จะชอบแทะเล็มถั่วลิสงนาที่เป็นยอดอ่อนถั่วลิสงนาจะให้โปรตีนประมาณ17%เพราะนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่ให้โปรตีนที่สูงปกติแล้วเนี่ยถั่วลิสงนาเนี่ยเราจะพบขึ้นได้ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนในพื้นที่ของผมเนี่ยมันจะมีถั่วลิสงนาเยอะพอสมควรพืชชนิดนี้จะมีการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วไม่ว่าทั้งในนาข้าวและในพืชไร่กำจัดยากครับเพราะว่าลำต้นเขาจะแข็งแรงและมีความคงทนต่อทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาพแห้งแล้งหรือแม้แต่สภาพที่น้ำท่วมพืชชนิดนี้ก็ทนได้ถั่วลิสงนาเนี่ยในระยะต้นอ่อนเขาจะเลื้อยไปกับดินแต่พอโตขึ้นลำต้นเขาจะตั้งขึ้นเขาจะมีความสูงขึ้นได้ตั้งแต่40 เซนถึง120 เซนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในพื้นที่ถ้าบอกว่าเป็นพืชไร่หรือพืชสวนเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นวัชพืชที่กำจัดยากแล้วก็รกพอสมควรลำต้นเขาจะเหนียวมากมีระบบรากที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นรากแก้วรากแขนงสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ถึง30 เซนขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและขยายพันธุ์ได้ทีละปริมาณมากๆฝักของเขาคล้ายๆกับฝักของถั่วเขียวที่สำคัญคือทนต่อการกำจัดด้วยสารเคมีหลายๆชนิดถ้าใช้วิธีไถกลบก็จะดีเพราะว่าถั่วลิสงนาเนี่ยเป็นพืชที่ใช้ในการปรับปรุงดินเพราะสามารถตรึงไนโตรเจนได้เหมือนกับพวกถั่วต่างๆเลยแต่ในไร่เนี่ยของผมเองเนี่ยไม่มีรถไถกลบถ้าจะใช้เครื่องตัดหญ้ามันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่ามันจะหมดเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมเพราะว่าเราต้องใช้แรงงานเราไปทำอย่างอื่นด้วยผมเลือกวิธีกำจัดถั่วลิสงนาด้วยการใช้สารกำจัดวัชพืชที่ผมทำขึ้นมาเองเพราะผมต้องการความรวดเร็วสารที่ผมใช้ในการกำจัดวัชพืชตัวนี้เนี่ยผมหมักเองไม่มีอันตรายเวลาใช้งานสามารถใช้ได้บ่อยได้ฉีดแล้วยังตายไม่สนิทก็ฉีดซ้ำลงไปใหม่ได้เพราะนั้นวันนี้มาฉีดถั่วลิสงนาด้วยสารที่กำจัดวัชพืชที่ผมทำขึ้นมาเองไปฉีดกันเลยครับThank you.